รับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะตั้งคำถามไว้ในใจเลยค่ะว่าจบจากเทปนี้ไปเนี่ยต้องรู้ให้ได้เนาะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตลาด Emerging Market ยังคงน่าสนใจอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงประเทศอย่างอินเดียแล้วก็เวียดนามเองยังน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาค้นหาคำตอบกันนะคะกับทางคุณพจน์หรินสุดค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากทางปลจวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่โน้ตนะคะวันนี้เนี่ยเตรียมคำถามมาเต็มเลยเพราะว่าอยากรู้เห็นตลาดแบบนี้แล้วเราอยากจะไปลงทุนต่างประเทศอย่างตัวตลาด Emerging Market เองค่ะพี่โน้ตไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดมุมมองของทางบลจ.วันเองเนี่ยยังคงให้น้ำหนักกับ Emerging Market มากน้อยแค่ไหนครับพี่โน้ตผมว่าคำถามจริงๆบลจ.วันเพิ่งจัดสัมมนาไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับว่าเงินจะไปที่ไหน DM versus DM คือไปประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าจะไปประเทศที่กำลังพัฒนานะครับซึ่งเราก็คิดว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือที่เรียกว่า emerging markets หรือที่ศัพท์ที่เขาใช้ว่า EM เนี่ยมันดีกว่านะครับมันดีกว่าในหลายแง่นะครับอันนี้เรามองง่ายๆก็คือเรื่อง GDP world GDP ที่เขาประกาศมาจะอยู่ประมาณ 3.94% นะครับ emerging market เนี่ยจะอยู่ประมาณ 5% ขึ้นสูงกว่านะครับ 5% ขึ้นฉะนั้นเรื่องอัตราการเจริญเติบโตปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงประเทศพวกนี้โต5-8% แน่นอนนะครับถ้าเลยเทียบกับกลุ่มประเทศ Developed Market หรือ DM เนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้ก็จะโตประมาณ 2% ฉะนั้น differential หรือส่วนต่างของ growth เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3% อ๋อซึ่งนี่ถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนที่ยังคงเห็นในศักยภาพของตัว EM ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเรากำลังมองเวลาเรามองปัจจัยพื้นฐานมันก็จะควบคู่ไปกับระยะยาวนะฮะฉะนั้นเราก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้น่าจะเป็นประเทศที่สามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตให้ GDP โลกได้อย่างต่อเนื่องมีอะไรมาเป็นเหตุผลซัพพอร์ตไหมคะพี่โน้ตว่าตัว EM เนี่ยมันจะทำให้ GDP โกรทได้ถึงขนาดนี้จริงๆอะคะจริงครับก็จริงๆผมคิดว่าข้อหนึ่งคือกลุ่มประเทศพวกนี้สมมติว่าเรามอง EM เราจะมองเป็น4กลุ่มประเทศใช่ EM ก็คือในเอเชียนะครับเอเชียก็จะมีทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียใต้เสร็จแล้วเราก็จะมียุโรปตะวันออกแล้วก็กลุ่มประเทศมีนา Middle East North Africa แล้วก็พวกลัตแทมก็คือลาตินอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินานะครับกลุ่มประเทศพวกนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นนะครับดูในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีก็อยู่กันอย่างมั่นคงมาในช่วง 3-4 ปีหลังนะครับก็มีการนโยบายอะไรที่พยายามจะให้มีการเบิกจ่ายภาครัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราเคยเห็นที่เราเห็นไอ้ตรงที่ uprising ตรงแอฟริกาเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในที่บราซิลเองเราก็เห็นว่าที่เขามีสแกนเดิลเกี่ยวกับประธานาธิบดีตอนนี้ก็เริ่มหมดไปนะฉะนั้นเสถียรภาพมาก็มาซึ่งนโยบายทางภาครัฐที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตแล้วก็กลุ่มประเทศพวกนี้ต้องเรียนว่ามีforeign reserve ที่สูงมากๆนะครับรวมกันนี่ประมาณ 6-7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเยอะมากๆ 6-7 พันล้านล้านเหรียญสหรัฐล้านล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากนะครับเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่เลยล่ะเม็ดเงินก้อนใหญ่เลยฉะนั้นเสถียรภาพมันเยอะนะครับไอ้การที่ประเทศจะโดนโจมตีค่าเงินหรืออะไรมันก็จะน้อยลงนะครับมันคือความเป็นปึกแผ่นของ EM นะตอนนี้ใช่ไหมปึกแผ่นของ EM ครับแล้วก็จริงๆบางกลุ่มประเทศที่น่าสนใจก็จะมีพวก Middle East ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย2ปีที่แล้วน้ำมันตกไปเหลือ20-30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนี้น้ำมันขึ้นมาฐานใหม่ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ทำให้ตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจของพวกนี้ก็น่าจะดีขึ้นเรียกได้ว่าผ่านยุคมืดผ่านยุคตุ๊ดตกต่ำถูกแบบนั้นได้ไหมใช่ครับนี่คือยุคฟื้นตัวนี่คือยุคของการโตของตลาด Emerging Market แน่นอนแล้วใช่ครับผมคิดว่าถ้าเรามองประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเห็นอย่างน้อย 5% ขึ้นนะฮะของเมืองไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่พูดกันล่าสุดคือ 4.2 ก็ถือว่ายังสูงกว่าเฉลี่ยของ global GDP คือภาพการเติบโตแบบนี้แต่เชื่อว่าใน4กลุ่มประเทศที่เขามองมันก็จะมีประเทศที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดในมุมมองของทางบลจ.เอง Emerging Market จุดไหนประเทศไหนที่เราเป็นสปอตไลท์ที่ต้องมองลงไปคือผมคิดว่าถ้าเอาชัวร์นะฮะถ้าเอาชัวร์ก็ต้องเอเชียเพราะว่าข้อ1มันมีข้อมูลที่จับต้องได้นะครับมันมีการเจริญเติบโตที่ชัดเจนมันมีการเคลื่อนไหวทางการค้าอย่างเสรีระหว่างประเทศกันนะครับแล้วเราก็มาดั้งดูว่า foreign reserve ในกลุ่มไหนสูงที่สุดก็คือกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับเพราะถ้าจะรวมจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึง2ประเทศนั้น foreign reserve เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าถามว่า potential growth มีที่ไหนเยอะสุดผมคิดว่าก็น่าจะไล่ตั้งแต่
กลุ่ม Middle East Africa กลุ่ม Latin America นะฮะอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากหน่อยแต่ว่าพูดถึงว่าเขายังขึ้นไม่เยอะเท่ากับบ้านเราอ๋อคือถ้าเกิดถามถึงในอดีตที่ผ่านมาแถวบ้านเราเนี่ยขึ้นกันเยอะมากแต่ถามว่ายังโตต่อได้ไหมยังคงโตได้แต่ถ้าเทียบกับแอฟริกาที่เขาอาจจะโตก่อนหน้านี้เขาโตน้อยกว่าเราไปอาจจะเห็นการที่โตขึ้นมาใกล้เคียงกับเราได้บ้างถูกต้องฮะก็ต้องเลือกกลุ่มบล็อกให้ดีแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบนอนหลับสบายก็เอเชียผมคิดว่าก็ยังเป็นที่ที่น่า invest อยู่เอเชียนี่สปอตไปที่อินเดียเลยหรือเปล่าคะเอเชียเข้าเรื่องเลยนะเอเชียก็เอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังดีอยู่นะครับเอเชีย X Japan ผมคิดว่าก็ยังดีปีนี้เราก็เห็นตลาดหุ้นของจีนและฮ่องกงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำในการสร้าง return ในปีนี้ก็ว่าได้นะฮะงั้นเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่าโอกาสจริงๆที่เรามองเห็นของเอเชียตะวันออกเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรยังไงบ้างคะพี่โน้ตจริงๆถ้าดูในกลุ่มประเทศ BRICS นะฮะเรามองเรื่อง New Economy Emerging Market เนี่ยประเทศ BRICS ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเนี่ยกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียก็คืออินเดียกับไชน่านะครับซึ่งไชน่าเนี่ยก็คงมีคนพูดกันไว้เยอะแล้วนะฮะว่าก็มีการ slow down ของ growth นะครับก็ GDP เคยอยู่ที่ 8% ลงมา 7% ตอนนี้ก็ 6% กว่านะครับแล้วก็ค่าเงินก็มีความผันผวนพอสมควรแต่ว่าเราก็เลยอยากจะมุ่งโฟกัสมาที่ประเทศอินเดียนะครับปีที่แล้วเนี่ยอินเดียก็ตลาดหุ้นก็ขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ sentiment ค่อนข้างดีตั้งแต่ประธานาธิบดีโมดีเข้ามานะครับแล้วก็เก็บแบงค์ใหญ่เอาทุกอย่างขึ้นมาบนดินนะครับก็เป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนอาจจะไม่ได้สร้าง GDP ให้กับอีโคโนมีขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นบทบัญญัติอันนึงที่บอกว่าฉันเอาจริงฉันมาจริงฉันมาเพื่อรีฟอร์มอะไรเงี้ยครับเป็นการแสดงให้เห็นจริงๆว่าความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เข้ามาแล้วเขาก็ทำรีฟอร์มโดยเฉพาะเรื่องการโครงสร้างการสร้างรถไฟการสร้างถนนการสร้างเทเลคอมเสาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีแผนที่จะลงทุนพวกนี้จริงๆจริงๆบอกโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียจะเห็นถึงเรื่องของการลงทุนเยอะมากศักยภาพของตัวบริษัทของเขาเองก็เยอะมากต้องบอกว่าแอบแปลกใจข้อมูลมาอย่างของอินเดียก่อนนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะมีศักยภาพขนาดนั้นอย่างทางของบลจ.เองพอได้เห็นตัวประเทศอินเดียเนี่ยมีข้อไหนที่เซอร์ไพรส์บ้างไหมคะที่ทำให้เราเห็นว่านี่คือโอกาสจริงๆของอินเดียของอินเดียเลยเคยได้ยินไหมฮะเขาเรียกอินเดียว่า the next China ใช่ครับผมคิดว่าในอีก10ปีถ้านโยบายยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมีเสถียรภาพทางการเมืองคุณโมดียังไม่ไปไหนนะฮะหรือว่าคนที่มาแทนจะยังคงเสถียรภาพได้เนี่ยก็น่าจะไปได้ดีมากๆนะฮะ บางคนมองว่าจะขึ้นมาแซงจีนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยคือ consumption คืออินเดียเนี่ยเขามี consumption ในประเทศที่สูงเราเคยได้ยินไหมฮะว่าที่ราคาน้ำมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยจีนกับอินเดียทั้งนั้นที่ซื้อนะฮะฉะนั้นอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะด้วยความที่ประชากรเขาเยอะมากนะครับฉะนั้นด้วยความที่ประชากรเขาเยอะแล้วตอนนี้เขาก็สามารถมีผลผลิตขนาดเนี้ยเขามองกันว่าในอีกประมาณ40ปีเนี่ยประชากรที่จะเข้ามาอยู่ใน labor force ทำงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือประชากรของอินเดียต้องบอกว่าในเอเชียด้วยกันเนี่ยตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องของประชากรสูงวัยเราเข้าสู่ age society กันหลายๆประเทศเลยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าเกิดมองถึงทางอินเดียประชากรของเขาวัยแรงงานยังคงมีจำนวนเยอะอยู่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็วัยที่ยังไม่ได้มาทำงานเข้ามาสู่ระบบก็เยอะยังป้อนได้อยู่ฉะนั้นอีก40ปีข้างหน้าถ้ากลุ่มนี้ขึ้นมา2เท่าเนี่ยก็คิดดูแล้วกันว่ารายได้ของแต่ละคนจะเป็นไงแล้วก็รายได้ของประเทศนะฮะผลผลิตของประเทศน่าจะดีขึ้นมากคนที่อายุยังน้อยเนี่ยน่าจะเป็นเวียดนามมากกว่านะฮะเรื่องของประชากรอายุน้อยเรื่องถึงคนวัยทำงานยังเด็กเนี่ยน่าจะเป็นทางเวียดนามมากกว่าแต่อินเดียเนี่ยเรากำลังพูดถึงพนักงานประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานเนี่ยยังมีอยู่เยอะแสดงว่าเขาทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบได้ตามเจตจำนงตามปณิธานของนายกรัฐมนตรีโมดีได้แล้วเนี่ยมันคือยุครุ่งเรืองของอินเดียเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเรื่อง labor force ไม่ต้องพูดถึงขึ้น2เท่าเรื่องการใช้พลังงานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นอะไรซึ่งน่าสนใจและอีกอย่างนึงที่เขาทำเรื่องการเงินนอกจากไล่เก็บธนบัตรใหญ่เนี่ยก็คือการรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมาย GST เรื่อง tax ของเขานะครับซึ่งไม่ให้มีการเก็บ
แท็กซ้ำซ้อนก็คืออะไรที่เก็บแล้วก็อาจจะให้เครดิตคืนฉะนั้นมันก็จะช่วยลดต้นทุนของบริษัททำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งถ้าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตลาดหุ้นก็น่าจะสามารถไปต่อได้นโยบายของคุณโมดีเข้าไปแก้ปัญหาตรงจุดพูดอย่างนี้ถูกไหมคะตรงจุดที่เขาคิดว่าเป็นปัญหาแล้วอีกอย่างนึงแนวทางการโตของอินเดียเองเราก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติก็ชอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนักลงทุนต่างชาติลงทุนในอินเดียเยอะมากนะฮะผมเคยทำงานธนาคารต่างประเทศเนี่ยพวก data center พวกอะไรเกี่ยวกับ labor force เนี่ยเขาจะศูนย์รวมอยู่ที่อินเดียหมดอินเดียเป็นกลุ่มประเทศที่มีคนฉลาดเยอะนะฮะถ้าเราดูพวกเทรดเดอร์พวกอะไรก็จะเป็นพวกนี้ทั้งนั้นด้าน IT ก็มาแล้วด้าน IT ก็มาคอนซัมชันก็มาแล้ว อย่างนี้อินเดียนี่จะกลายมาเป็นพังงาดยักษ์เบอร์หนึ่งได้บ้างไหมคะพี่โน้ตในฮะในโลกในโลกก็น่าจะเป็นท็อปได้ฮะก็น่าจะติดเป็นท็อปได้ในอีกสัก10ปีข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เรามีพูดถึงเวียดนามนิดนึงคือเรื่องของประชากรของเขาที่ในเรื่องของวัยแรงงานถ้าพูดถึงความน่าสนใจของเวียดนามบลจวันก็เห็นเหมือนกับของอินเดียด้วยไหมคะแน่นอนครับเวียดนามเป็นกลุ่มประเทศเรียกว่า emerging market ได้หรือยังก็ไม่ทราบอาจจะเรียก frontier นะครับก็เป็นกลุ่มประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า fastest growing one of the fastest growing economies ในโลกนะฮะก็คือเป็นประเทศที่มีการอัตราการเจริญเติบโตสูงแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจทุกคนไปลงทุนในเวียดนามหมดดูตัวอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยบริษัทใหญ่ๆชั้นนำของโลกไอ้ของเมืองไทยเนี่ยปตท.ปูนนี่ลงในเวียดนามเยอะมากล่าสุดก็มีการเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทเครื่องดื่มใช่ไหมฮะก็แสดงให้เห็นว่าเขามีเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีพอที่สามารถจะลงทุนแล้วก็สามารถเห็นผลผลิตได้ในเร็ววันนะครับส่วนตลาดหุ้นเขาเนี่ยก็มีหุ้นจำนวนเกือบเท่าของไทยเลยนะประมาณ 5-600 หุ้นมี2ตลาดโฮจิมินห์กับฮานอยนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นอะไรซึ่งน่าสนใจแล้วทุกวันนี้เขาก็เทรดสูงกว่าบางประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นฟิลิปปินส์แล้วคือไทยนี่เทรดเยอะสุดลองมาสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ไล่มาฉะนั้นเวียดนามนี่จริงๆแซงฟิลิปปินส์มาแล้วในปีที่ผ่านมางั้นแสดงว่าการเติบโตของเวียดนามก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังประเด็นอยู่ในประเทศที่เป็นฟรอนเทียร์อยู่ยังไม่ถึงมาเป็น emerging market ใช่ไหมแต่ว่า FDI สูงมากนะฮะการเข้าไปลงทุนสูงมากแล้วก็คนหนุ่มสาวเยอะมากนะครับคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆอินเดียก็จะมี potential แต่อินเดียนี่แปลกอย่างหนึ่งคนไทยไม่ชอบไปลงทุนนี่แหละค่ะไม่รู้ทำไมนะครับ เขาบอกว่าทุกๆประเทศเข้ามาอินเดียหมดนะฮะแต่ไทยยังไม่ไปใช่ครับทั้งนั้นที่ถ้าเกิดเราไปเนี่ยความคล้ายคือถ้าเกิดมองจากคนไทยกับคนอินเดียแล้วเนี่ยเรามีความคล้ายทางด้านศาสนาแต่ถ้าเกิดทางด้านของวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเหลื่อมล้ำกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็แปลกนะคะศาสนาอาหารหรือแม้กระทั่งสัดส่วนของ GDP เนี่ยเราก็มีอะไรคล้ายๆกันส่งออกใช่ไหมฮะ private consumption การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เราคล้ายๆกันมากเลยความเชื่อมโยงนี้หรือเปล่าคะทำให้ทางบลจ.วันเองตัดสินใจออกกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดวันอินเดีย opportunity ขึ้นมาครับผมคิดว่า potential ของ growth ของอินเดียหรือว่าศักยภาพในการเจริญเติบโตของบริษัทที่อยู่ในอินเดียเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงเราดูได้จาก ROE นะฮะสูงมากๆเรียกว่า1ในสูงที่สุดในภูมิภาคว้าวนะครับแล้วก็มี earnings per share ที่สูงนะครับโอเคตลาดหุ้นเขาอาจจะไปเยอะมากในปีที่แล้วนะครับแต่เราคิดว่าถ้าจะถือกองทุนตัวนี้ก็ต้องถือในระยะกลางถึงระยะยาวคือจริงๆถ้าดู PE ดูราคาเนี่ยใกล้เคียงกับอเมริกาอเมริกาก็ยังไปอยู่นะฮะพูดถึงก็ยังมีgrowth ที่ดีแต่อันนี้เป็นการเข้าไปดูถึงตลาดจริงๆใช่ครับแล้วไปคัดเลือกเอาเพชรเม็ดงามจากตลาดถูกไหมคะเลือกมาเลยว่าบริษัทนี้อย่างที่บอกตอนนี้เรามีตัวเลือกในอินเดียค่อนข้างเยอะก็เลือกเอาที่ดีที่สุดจาก คนที่อยู่ในท้องที่จริงๆครับใช่ครับอันนี้ผล performance ของเขาที่ออกมาที่บอกว่า10กว่าปีที่พิสูจน์ในเวียดนามในอินเดียเองเป็นยังไงบ้างนะคะปีที่แล้วโต 38% ฮะ 38% นะฮะอินเด็กซ์อยู่ประมาณ30เดี๋ยวนะคือโต1ในเยอะที่สุดในโลกนะฮะปีที่แล้วคนถึงบอกว่าเอ๊ะอินเดียแพงไปหรือยังนะฮะแต่ว่าพอมานั่งดูตัวเลข ROE ดูตัวเลขอะไรพวกนี้ก็เขายังไปได้อีกถ้า ROE จะบอกว่าแพงไม่แพงนี่แอบต้องดูที่ earning ถูกไหมคะใช่ถูกต้องครับใช่ครับ earning ก็เป็น1ในประเทศที่สูงที่สุดเหมือนกัน earning ก็เกือบ20% อะไรเหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าถ้าเกิดถามถึงโอกาสการลงทุนในอินเดียจริงๆถ้าเกิดจะต้องถือการลงทุนอีก 5-10 ปีทามมิ่งนี้เหมาะไหมคะพี่โน้ตก็ผมคิดว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปได้อีกเหมือนอเมริกา3ปีที่แล้วเราก็มองว่าขึ้นไม่คิดจะเป็นแบบนี้ใช่เราก็คิดว่าขึ้นไปเยอะเหมือนเมืองไทยมองไว้2ปีที่แล้วก็ยังมองไม่ออกว่าจะขึ้นมา2ปี 40% นะครับฉะนั้นกองนี้ปีที่แล้วได้ประมาณ37
38% นะฮะถ้า3ปีย้อนหลังก็ประมาณ 14% 5ปีประมาณ 17-18% แต่ว่าถ้าเอาประมาณช่วง10ปีก็อยู่ประมาณ 8% ถ้า10ปีก็อาจจะประมาณพอๆกับหุ้นไทยงั้นถ้าเกิดต้องให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนก่อนที่จะไปลงทุนในอินเดียผ่านตัวฟีดเดอร์ฟันตัวนี้หรือว่าตัวอินเดียออปปอร์ทูนิตี้เนี่ยค่ะเขาควรรู้อะไรเขาควรต้องเข้าใจตรงไหนก่อนบ้างคะพี่โน้ตเขาก็ควรจะดูก็ควรจะเลือกฟันแมเนเจอร์นะฮะที่รู้จักอีโคโนมีรู้จักบริษัทจริงๆนะครับเพื่อลงทุนในสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปทำเองได้คำว่า bottom up เนี่ยแปลว่าเขาต้องรู้จักผู้บริหารของแต่ละบริษัทในอินเดียจริงๆซึ่งถ้าเราอินโนเดินไปซื้อเองก็คงไม่ได้จะไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองก็เสียเวลาบางทีก็จะพลาดโอกาสการโตแล้วก็บริษัทนี้เขาก็มีความคิดว่าธนาคารในอินเดียเนี่ยจริงๆมันถูกซัพพอร์ตด้วยรัฐจริงๆแล้วธนาคารเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดเขาก็เลยมีคอนวิคชั่นว่าเขาไม่อยากที่จะลงธนาคารเยอะเหมือนตามดัชนีหรือเล่นเซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขามีความเชื่อว่าธนาคารหรืออะไรที่ถูกอุ้มด้วยรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มี strength จริงๆฉะนั้นเวลาดู bottom up เนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขมันไม่สวยนะฮะแต่โอเครัฐมาช่วยรัฐมาอุ้มมีอะไรหลายๆอย่างที่ได้รับอานิสงส์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อในพวกนั้นถึงบอกว่าเขาเน้นบริษัทที่ fundamental ปัจจัยพื้นฐาน cash flow ตัวเลขดีจริงๆซึ่งอันนี้พิสูจน์จากผลงานในอดีตของทาง Privatebridge มาอยู่แล้วว่าเขาทำได้อย่างนั้นแบบที่พูดตามนโยบายลงทุนแล้วดูบริษัทเขาเทียบกับกองอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่ามันแบงค์นี่ financial นี่ลงมาประมาณอันดับ6อันดับ7ในเซกเตอร์ที่ถือฉะนั้นมีอะไรที่สมมติชอบอินเดียอยู่แล้วเชื่อมั่นในสตอรี่เนี้ยก็ควรจะกระจายมาลงอย่างนี้บ้างเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเหมือนกันมีแบงค์เป็นส่วนใหญ่จริงๆถ้าเกิดใครชอบพวกไฟแนนซ์ก็เป็น global finance ของวันก็ได้เนาะถูกต้องจริงมากครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบการเติบโตต่อไปของอินเดียแล้วมองเห็นว่าการเลือกนี่แหละคือกลยุทธ์สำคัญที่สุดใช่ครับก็ตัวกองนี้เลยผมคิดว่ามันต้องมองว่าเงินที่เราลงทุนในหุ้นไทยเราก็จะลงในหุ้นไทยแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะ diversify หรือกระจายไปลงสินทรัพย์ทั่วโลกซึ่งสินทรัพย์ทั่วโลกนอกจากกองที่เป็นธีมแบบ global finance เนี่ยเราก็ต้องมีลงจีนบ้างฮ่องกงบ้างอินเดียบ้างเวียดนามบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นก็ขอให้มันเป็นหนึ่งในสัดส่วนของการกระจายละกันมองว่าเป็นการลงทุนในแง่นั้นดีกว่าถ้าเกิดอยากกระจายแล้วก็มั่นใจก็ลองดูอีกกองนึงน่าสนใจและในการลงทุนคุณกระแตก็ทราบว่ามันก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าเวลาเรายิ่งกระจายreturn path เราก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นมีคนตัวขึ้นก็มีตัวลงใช่ไหมครับนอนหลับสบายไม่ต้องไปนั่งห่วงเรื่องราคาได้เลยครับนี่คุณน้ำพี่โน้ตมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคิดว่าน่าจะต้องมีกองเด็ดๆมาฝากอีกแน่เลยแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกองนี้นะคะอยู่ในช่วงของการ IPO ด้วยค่ะสำหรับตัว India Opportunity นะคะหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะและที่เน้นย้ำนิดนึงกองนี้จริงๆเหมาะสำหรับคนถือยาวหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เห็นถึงอัตราการเติบโตของประเทศอินเดียแล้วก็โตไปได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ทั้งแต่แล้วก็พี่โน้ตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ